วัสดีค่ะเรียนอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนนักศึกษาทุกท่านดิฉันนางสาวมณีรัตน์งามหมาดออกมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องคนดีสังคมดีสังคมเลวเพราะคนดีต่างท้อแท้สังคมแย่เพราะแห่แหนชมคนผิดสังคมห่วยเพราะผู้คนไม่รู้คิดสังคมปิดเพราะไร้สิ้นทางจะเดินสังคมโทรมเพราะปกป้องเหล่าโจรร้ายสังคมสลายเพราะคนดีมัวเก้อเขินสังคมซามเพราะละเลยกันจนเกินสังคมเดินไม่ได้เพราะไร้คนดีนั้นโลกในปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านของเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบต่างๆอย่างรวดเร็วแต่ในทางกลับกันจิตใจและศีลธรรมของมนุษย์กลับเสื่อมถดถอยลงทุกทีสังคมที่เคยมีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันกลับถูกแทนที่ด้วยสังคมที่มีแต่คนเห็นแก่ตัวแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นโจรชุกชุมยิ่งกว่ายุงนายทุนเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านตาดำๆเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมืองพากันประพฤติผิดมิชอบและช่อราษฎร์บังหลวงอย่างหน้าตาเฉยพฤติกรรมเหล่านี้พบเห็นบ่อยมากในปัจจุบันและอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดผลกระทบที่มหาศาลต่อสังคมกำแพงเกิดจากอิฐหลายๆก้อนมารวมกันคนสังคมเกิดจากคนหลายๆคนมารวมกันจะเริ่มต้นสร้างสังคมที่ดีจากตรงไหนถ้าไม่ใช่เริ่มจากคนดังที่อดีตรองนายกรัฐมนตรีไพบูลย์วัฒนสิริธรรมได้กล่าวว่าความดีคือสิ่งที่มีมาในอดีตมีอยู่ในปัจจุบันและจะมีต่อไปในอนาคตความดีคืออุดมการณ์อันสูงส่งของสังคมที่พึงปรารถนาความดีคือรากฐานอันแน่นลึกของสังคมอุดมธรรมความดีคือแรงขับเคลื่อนอันทรงพลังที่จะช่วยให้สังคมเคลื่อนไปในทิศทางที่พึงประสงค์ความดีคือสายใยอันนุ่มเหนียวที่ร้อยโยงผู้คนหลากหลายไปสู่ความสันติความเจริญและความสุขร่วมกันคำว่าคนดีต้องมีลักษณะอย่างไรอาจจะไม่มีใครบอกได้อย่างชัดเจนหรือให้คำจำกัดความได้ไม่หมดว่าคนดีต้องมีลักษณะอย่างไรต้องเป็นยังไงคนดีมีกี่ชนิดเพราะคำว่าความดีไม่มีหลักเกณฑ์การวัดที่แน่นอนคนที่ทำดีพอรักคนอื่นต้องการทำโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังของขวัญคำขอบคุณหรือแม้แต่การสำนึกบุญคุณใดๆเขาก็ย่อมที่จะทำความดีได้ตลอดหรือคนที่ให้คนอื่นเพราะว่าตัวเองมีพออยู่แล้วเขาคนนั้นก็ย่อมที่จะให้ได้ตลอดไม่ว่ากับใครหรือที่ไหนหรือคนที่ทำตามกฎหมายเพราะไม่อยากเบียดเบียนคนอื่นเขาคนนั้นก็ย่อมที่จะทำตามกฎหมายได้ตลอดไม่ว่าจะอยู่ในที่ที่มีคนหรือไม่มีคนคนที่ดีจะผลิตสิ่งที่ดีเพื่อให้ตนและผู้อื่นมีความสุขหรือถ้าไม่มีความสุขก็แค่ผลิตสิ่งนั้นขึ้นมาใหม่เหมือนกับการปาลูกดอกถ้าปาไปดอกแรกไม่โดนก็อาจจะปาดอกที่สองที่สามอาจจะเป็นร้อยเป็นพันจนกว่ามันจะโดนเมื่อคนทุกคนทำแต่ความดีสังคมก็ย่อมจะดีตามไปด้วยเมื่อทุกคนมีแต่ความดีแล้วคนที่จะทำให้สังคมสั่นคลอนมันอยู่ตรงไหนความดีส่งผลให้คนมีความสุขเมื่อคนมีความสุขก็จะดำรงอยู่ต่อไปได้เมื่อดำรงอยู่ต่อไปได้ก็จะทำดีต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆซึ่งความสุขก็มาจากการที่เราเข้าใจและยอมรับว่าผลเกิดจากการกระทำของตัวเราเองซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถกำหนดได้และเกิดจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่เราไม่สามารถกำหนดได้และยอมรับผลที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแม้มันจะไม่ได้ตามที่เราหวังไว้เราก็แค่ยอมรับคนดีทำให้สังคมดีสังคมดีทำให้คนมีความสุขฝากก่อนทิ้งท้ายไว้นะคะเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผลการพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจคนเพื่อเกิดผลพัฒนาสู่สังคมขอบคุณค่ะ